ที่คลิปวิดีโอครับเริ่มกันที่อันดับหนึ่งก่อนเลยเพราะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของคุณพ่อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลท่านนี้ไม่ได้เป็นแค่คุณพ่อแต่เป็นคุณตาคุณปู่ด้วยคลิปดังกล่าวนี้ครับเป็นคลิปที่ทางซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งทำขึ้นมาเป็นการพูดถึงคนสูงอายุที่อาจจะถูกลูกหลานบอกว่าไม่ว่างคือต่างประเทศเนี่ยจะเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีนะครับที่เขาอยากจะโปรโมทกันเขาก็จะบอกว่าช่วงนี้อยากให้กลับบ้านกันมาดูกันครับเมื่อบุคคลคนหนึ่งครับผู้สูงอายุต้องอยู่คนเดียวในวันคริสต์มาสแต่ละปีผ่านไปวันหนึ่งครับเขาเลยเกิดไอเดียดังนี้ครับ Hallo Papa ich bin Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben wir werden Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt das ganz bestimmt Fröhliche Weihnachten Papa bis bald โอ้ อันนั้นหลานบอกรักคุณปู่หน่อยใช่ก็ได้แต่มองบ้านข้างๆว่าลูกหลานก็กลับมาหานะคะส่วนตัวเองนั่งกินข้าวคนเดียวทุกปีใช่ปรากฏว่าวันหนึ่งฮะมีข่าวส่งไปถึงลูกๆทั้งหลายว่าคุณปู่เสียชีวิตลูกๆมารวมตัวกันโอ้โหนี่พูดเสียงสั่นนะโอ้ยแล้วลูกเนี่ยมารวมตัวกันครบทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าเป็นหลานนะคะแต่ว่าเมื่อกลับเข้าบ้านมาปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยยังอยู่ทำให้ลูกๆเนี่ยโอ้โหโผล่เข้ากอดแล้วก็ร้องไห้กันเลยทีเดียวนะบางทีก็เกิดเป็นข้อคิดว่าทำไมเราต้องรอให้คือวันที่เราจะได้บอกรักคุณพ่อมันอาจจะมาไม่ถึงก็ได้โอ้นี่ทางทีมงานเรานี่ใจดีแล้วนะมันจะมีช็อตที่ลูกๆแต่ละคนเนี่ยได้รับเมสเซจได้รับการ์ดที่บอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วโอ้โหแล้วแต่ละคนที่แบบอึ้งเลยนะเออแล้วพอกลับบ้านมาเจอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอ้เซอร์ไพรส์จริงๆโอ้แต่ก็อันนี้คือยังดีนะแต่บางครอบครัวที่ลูกๆหลานๆเนี่ยรู้เมื่อสายรู้เมื่อสายก็มีเยอะนะครับเลยเป็นอันดับหนึ่งเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยอย่าละเลยกลับบ้านไปหาคุณพ่อกันจริงๆวิธีเซิร์ชใน YouTube ง่ายมากเลยนะฮะคืออันนี้จะเป็นตัวซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าอีดิก้าแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมลองเซิร์ชดูคำว่าแดดได้เฟกทูอินไวท์แฟมิลี่แบ็คโฮมขึ้นมาหมดเลยนะอันดับหนึ่งเลยจริงเยอะมากนะคะอันนี้เป็นคลิปอันดับหนึ่งของเราบน YouTube วันนี้ค่ะแต่อันดับที่สองเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นที่ชื่อเพลงสำหรับซิงเกิล Daddy จากหนุ่มไซนะคะซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสอย่างแรงเลยทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้นะกังนัมสไตล์และอีกหลายๆเพลงเนี่ยโอ้โหโด่งดังมากล่าสุดปล่อยเพลง Daddy ออกมา2วันค่ะพี่อามยอดวิวตอนนี้5ล้านแต่ว่านะวันนี้นั่นก็พุ่งขึ้นไปอีกวันนี้เป็น18ล้านแล้วครับใช่ก็ปล่อยมาเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับวันนี้วันที่4ธันวาคมนะครับคือที่มันฮาเนี่ยเพราะว่าเพลงเนี้ยไซเขาพูดถึงเรื่องว่าเขาเป็นหนุ่มหล่อมากความสามารถเก่งขนาดนี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเพราะพ่อเขา เขาก็เลยบอกว่าเพลงนี้พูดถึงแดดดี้ซึ่งแดดดี้แต่ละรุ่นหน้าตาเหมือนกันหมดเลยซึ่งไซเองก็เลยต้องทำตัวเหมือนกับเป็นทั้งตัวเองด้วยเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งปู่ด้วยเป็นหลานด้วยคือเป็นหน้าไซหมดเลยทุกคนหลอนมากตอนนี้เขาเต้นอยู่ในนี้เลยเหรอไซจะริ่งกับ CL2N นี่วันนี้แซ่บมากนี่มาแบบคอนเซปต์เหมือนกับตอนเพลงที่แล้วเลยนะกังนัมสไตล์ก็คือมีทั้งพยอนอามีกาอินจาก Brown Eyed Girls นะคะแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดเนี่ยแหละฟีเจอริ่งกับ CL2NE1 ตอนนี้ก็ยอดวิวน่าจะหูน่าจะเกิน18ล้านแล้วล่ะตอนนี้อันนี้ดูแล้วมันอันนี้ส่วนตัวนะแค่รู้สึกว่าด้วยเพลงด้วยอะไรมันสนุกกว่า Gentleman นะใช่เออนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูครับว่าจะยอดไปถึงหลัก100ล้านในเร็ววันหรือเปล่านะครับอันดับต่อมาอันดับ3ครับเป็นภาคล่าสุดของ Batman vs Superman ครับเอาล่ะมาติดตามชมกันฮะถูกต้องเลยนี่ก็เป็นกระแสเพราะซูเปอร์ฮีโร่ทั้งคู่เลยนะคะก็มีเทรลเลอร์มาให้ชมกันนะเพราะว่าเดี๋ยวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อันนี้เนี่ยจะเข้าฉายปีหน้ากันแล้วประมาณมีนาเมษาคาดว่าน่าจะได้ชมกันแน่นอนอ้าวล่ะสิทำไมซูเปอร์แมนถึงจับสไปเดอร์ขออภัยแบทแมนมามีการกระชากหน้ากากอะไรกันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกระชากก็ได้เรารู้อยู่แล้วเขาชื่อบูสเวนไม่สิน่าจะแบบทำอะไรสิเอออะไรอะทำไมอะตัวปลอมหรืออะไรหรอจบเลยเหรออ้าวแล้วสิอ้าวแล้วสิอ่ะเรามาติดตามกันปีหน้านี่มีแต่ซูเปอร์ฮีโร่แบบว่าตีกันเองเนาะมีทั้งตัวไอออนแมนกับกัปตันอเมริกาอยู่ข้างกัปตันค่ะเออเหรอเพราะกัปตันหล่อมากพี่อามอยู่ไอออนแมนก็ได้พอเท่นะฮะนี่ว่าจะไว้เขาเรียนแบบเหมือนกันนี่เป็น3อันดับที่คลิปมาแรงสุดๆในบนโลก YouTube ตอน